เตรียมพบกับคู่รักตลกสุดฮาที่จะมาโชว์สเต็ปแรปขั้นเทพเดี๋ยวก่อนคุณเชื่อรายการคุณไปลั่นหูกระทะได้ไงพร้อมการวัดความแม่นที่ต้องเล็งให้เหมาะเหม่งตื่นตากันต่อกับการดีดฟุตบอลสุดเอ็กซ์ตรีมที่เมสซี่เจยังร้องฮู้ยและคลายร้อนรับกระแสสงกรานต์กันอย่างชุ่มฉ่ำแบบนี้ในMy Man Can แฟชั่นเก่ง2015มาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพันสวัสดีครับคุณมามแม่วันเสาร์อาทิตย์กี่โมงนะที่นี่ห้าโมงครึ่งถึงหกโมงครึ่งครับรายการอะไรเอ่ยมายแมนแคนแฟนฉันเก่ง2015ครับทางช่องหนึ่งเวิร์กพอยต์เท่านั้นครับไปเปิดเป็นอย่างอื่นไม่มีไม่มีต้องช่องหนึ่งเท่านั้นถูกต้องครับผมเกมเราเปลี่ยนแล้วนะเกมเราเปลี่ยนแล้วฮะตอนนี้เหลือแค่หกเกมครับผมครับอย่ายกมือขึ้นครับเอาละชุบธรรมดาเกมเราเปลี่ยนแล้วแล้วมาชูหกไงนะเมื่อก่อนมีแค่เจ็ดเกมตอนนี้เหลือหกห้าหกเกมโอ้เหลือหกเกมเกมที่ห้านี่กลับบ้านสองคู่ก็เหลือสองคู่ไปแข่งเกมด้วยหกเออแค่นั้นแหละผู้ชนะได้หนึ่งแสนบาทเย้วันนี้สี่คู่ครับโอ้ยพวกตลกคาเฟ่ครับผมแล้วนี่นะผมตลกไม่ขับตลกไม่ขับตลกไม่ขับดีหน่อยครับครับตลกไม่ขับเอาเป็นตระกูลเชิญยิ้มโอ้นะฮะตอนนี้ก็โอ้คุณน้าคุณตาดีร้านหมูกระทะเนี่ยเล่นร้านหมูกระทะตอนนี้หมูกระทะก็ไม่เล่นแล้วหมดแล้วไปไหนพี่ตอนนี้เล่นตามหม้อก๋วยเตี๋ยวแล้วมั้งไอ้ใจเอทำหม้อก๋วยเตี๋ยวแล้วนะเชิญทั้ง4คู่เลยครับและคู่รักสุดตลกในวันนี้จะฮากระจายขนาดไหนไปพบกับพวกเขากันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นอะไรนะครับเมียพิการเลยครับเป็นไงเอาใจเมียครับผมอ๋อใจเมียดีแล้วอย่าไปเอาใจคนอื่นใช่ไหมหน่อยครับอ้าวทำไมถามพี่หน่อยอ่ะมาจ่อจงไปที่เขาคนเดียวมาถามเขาก่อนแต่คุณทิพย์อยู่กับภรรยามากี่ปีแล้วเนี่ยห้าปีลูกกี่คนสองคนครับสองคนนะครับผู้หญิงคนผู้ชายคนใช่ครับไม่เอากระเทยทุกคนไงสามคนเขาอาจจะเลือกเพศเองครับโอเคโอเคอีกสักพักหนึ่งนะครับยังไม่แน่ใจคู่นี้เคยมาแล้วพี่มัมเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมเข้ารอบไปป่ะไม่เข้าครับตกรอบแรกเลยรอบสองครับรอบสองนะวันนี้นะเตรียมตัววันนี้ป่ะวันนี้รอบสุดท้ายเลยเฮ้ยรอบแรกก็ไปได้แล้วไปไหนรีบไม่รีบไปเรื่อยไปเรื่อยครับเตรียมตัวมาดีนะคู่นี้ครับพี่กล้วยพี่กล้วยเพิ่งมานะครับเพิ่งเคยมาใช่ๆโอเคแล้วเดี๋ยวถามหน่อยถามหน่อยครับเราครับเนี่ยเขาหัวงอกนี่สงสัยว่ามันเป็นอะไรมาจนได้หัวงอกเขาขาวๆเนี่ยเหรอพอดีเลยต่อยง่ายอะไรครับต่อยแล้ววะต่อยนั้นยังพึ่งต่อยเฮ้ยไม่เป็นไงต่อยหรือพึ่งต่อยแน่ไม่ได้ฟังที่พูดแล้วบอกหัวที่ขาวนี่โดนต่อต่อยต่อยนั้นยังเอ๊ก็บอกว่าพึ่งต่อยเฮ้ยยังสนุกอยู่ไปเรื่อยอันนี้คุณเต้นกับคุณติครับอันนี้เขาเชิญยิ้มหมดเลยนะนี่ทางบ้านเชิญอะไรครับเนี่ยอันนี้เชิญยิ้มอันนี้เชิญเราเชิญมาเองเชิญมาใช่ไหมเต้นกับคุณติแต่งงานกันไหนเอ้ยสกิดทำไมเฮ้ยอย่ามาถูกต้องตัวที่นี่เป็นดาราเลยถ้าจะถูกต้องตัวบอกผู้จัดการคนเจ็ดวันที่ถูกต้องตัวได้ทำหนังสือด้วยเนี่ยทำหนังสือด้วยหนังผีหนังแผ่นเนี่ยหนังล้อเลียนเขาเนี่ยเขาทุกเรื่องเลยคนนี้ครับผมอุปติเทนาปฏิกึศกึศมีปฏิกึศด้วยมีฉีกด้วยน้องเขาไปน้องเขาคุณเตกับคุณเติ้ลแต่งงานยังไม่ได้แต่งยังไม่แต่งครับเขาเป็นแฟนกันอยู่ตอนนี้ครับคบกันมากี่ปีแล้วเนี่ยปีนึงครับน้องสาวเพื่อนน้องสาวเพื่อนครับเอาเพื่อนก็ไม่ห้ามเหรอก็ห้ามส่งมีเขาเคยเสียใจแล้วว่าพ่อเขาได้แม่เขาทำเมียเขาร้องไห้เนี่ยออกจากบ้านเลยนะทำไมพูดทำไมมาตอกย้ำทำไมก็คิดดูพ่อมันจะแย่เนี่ยเอาแม่มันทำเมียนี่ตะกุยแล้วแม่แกไปได้กับคนอื่นไงไม่ได้พ่อแกไงเขาได้กับพ่อแล้วล่ะแม่แต่ละคู่เตรียมความพร้อมไงครับคุณจุ๊บจิ๊บครับครับพร้อมไม่ได้ถามคุณหน่อยเลยคุณหน่อยสบายดีเหรอ
ครับโอเคเอ้าไม่ต้องถามก็ได้แค่นี้ให้น้องเขาร้องแรปหน่อยเป็นนักร้องเหรอฮะคุณติครับผมที่ไหนฮะร้องวงอะไรยังไงเป็นอยู่ค่าย Box Record ครับเป็นค่ายเล็กๆครับเล็กๆนะแรปเหรอแรปหรืออะไรฮะแรปบิ๊กบ็อกซ์บิ๊กบ็อกซ์ว่าบิ๊กบ็อกซ์ไม่บิ๊กบ็อกซ์ครับแรปท่อนเดียวท่อนดนตรีให้อ่ะท่อนดนตรีเดี๋ยวผมเต้นเองBumping principal, the motherfuckers cooking T-Bone, he looks like so. I'm getting a little bit of heaven. I go, I'm gonna be fanny, they're funny. I go, I'm gonna be fanny. Hey, 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 heyก็อยู่กัน10ปีแล้วครับ10ปีแล้วนะไปเจอครั้งแรกผมไปเจอที่สวนลุมผมไม่ได้ถามผมไม่ถามว่าคุณไปเจอเมียที่ไหนผมไม่ได้ถามถามกี่ปีเฉยถามอยู่กี่ปีต่อยพิธีกรที่เสียค่าปรับอย่าเล่นเฮ้ยอย่าเล่นเจอที่ไหนถามพี่พูดดีกว่าพี่พูดเจอที่ไหนเจอที่24ทาวเวอร์ค่ะ24ทาวเวอร์ร้องอยู่ที่นั่นหรือไงร้องเพลงมันเป็นโรงแรมหรูๆข้างล่างร้องเพลงฝรั่งร้องเพลงฝรั่งร้องยังไงร้องสักหน่อยไหมพี่สักหน่อยนะสากลนะสักนิดนึงอ่ะเอาบีทบ็อกซ์เลยครับบีทบ็อกซ์ไม่ฝรั่งสากลไม่ต้องบีทบ็อกซ์ A few story moment แปลด้วย It's all that we share You are the family and they make you bad to try มานะคุณหมานะภรรยาเขาได้เป็นนักร้องเพลงสากลนะมีความรู้มีความสามารถน่าจะได้ผัวดีกว่านี้ผู้ชายเยอะแยะพี่ปู่ทำไมมาเลือกพี่หน่อยอ่ะสงสัยโดนมนต์ดำเหรอเขาไม่คาถาไม่คาถาเขาเป็นเขามาจีบหรือตอนแรกเขามาจีบก็น่าจะอย่างนั้นนะคะมาเฝ้าทุกวันมาเฝ้าทุกวันรักเขาแหละรักครับอันนี้ทะเลาะกับเมียคนเก่าทำเบอร์ชัวร์ด่าเมียทิ้งตามถนนไม่ได้มาลองเอาข่าวนี้มาจากไหนมันยอดคุณจริงตัวนึงให้แต่ละคู่ให้กำลังใจหน่อยนะคู่แรกครับพร้อมเลยนะให้กำลังใจกันหน่อยครับผมให้กำลังใจครับมีท่าด้วยครับผมเราทำอย่างนั้นไหวไหมไม่ไหวไหวคิงคูอานโนเนครับผมหอมหอมหอมแก้มแก้มคู่พี่หน่อยเมียมองไปมองมาคล้ายๆเจ๊เกียวเหมือนกันดีรวยรวยรวยไงรวยนิดหน่อยรวยเออเจ๊เกียวรวยรถเหรออยู่ท้ายรถบัสรถตู้อ้าวๆๆขอความจริงนิดหน่อยนี่ของท่านเนี่ยคนนี้ยังไม่แต่งงานก็แท็กเอาเนี่ยรุ่นพร้อมแล้วประจำที่ครับแม่คุยเพลินซะเกือบลืมเกมการแข่งขันเลยนะครับซึ่งถ้าถึงเวลาต้องลงสนามจริงๆแล้วเนี่ยคู่ใดจะมีความสามารถที่มากกว่ากันก็คงต้องรอลุ้นกันต่อไปแล้วครับคุณผู้ชมและเกมแรกของเราในวันนี้จะโหดขนาดไหนไปฟังจากคุณพันธ์กันได้เลยครับเกมนี้นะฮะจะเกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆเด็กๆนะเสียงเจ้าเจ้าอยู่ข้างหลังเลยพี่นะโอ้โหอ้าวใส่กระด้งเลยเกมนี้เป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับเอเด็กๆที่ว่าเนี่ยจะมาทำให้หนุ่มๆปวดหัวกันขนาดไหนนะชื่ออะไรครับนี่ง่วงไหมลูกชื่ออะไรครับชื่อน้องไอครับน้องไอง่วงไหมลูกง่วงไหมมาแล้วเล่นหน่อยอะไรกันเพิ่ง5โมง6โมงเองคุณถั่วงอกยังไงครับอ่ะอันนูเกาะลูกเกาะเกาะแล้วนะครับยกขึ้นไปอย่างงี้แล้วเอาไปส่งอีกฝั่งนึงครับเอาไปส่งอีกฝั่งนึงนะฮะใช่ครับอย่างงี้แล้วกลับมารับอีกคนนึงไปใช่ครับแต่ว่าง่ายๆคือขาต้องไม่แตะพื้นไม่แตะพื้นครับให้ละๆไปได้นะครับทำอย่างนี้นะครับผมนะครับลูกอ่ะถือไว้ไปไปครับเรียบร้อยแล้วลูกไปลูกไปกลับบ้านได้ไปไปนอนไปลูกไปอ้าวฟังกติกาในเกมนี้นะครับคุณคิดว่าแฟนของคุณสามารถเกรงแขนให้เด็กๆเหล่านี้โหนไปส่งอีกฝั่งหนึ่งได้กี่คนภายในเวลา2นาทีโหนทีละ1คนนะครับส่งแล้วกลับมาเอาระหว่างทางห้ามส่วนหนึ่งส่วนใดของเด็กแตะพื้นโดยเด็ดขาดถ้าแตะพื้นต้องมาเริ่มใหม่หัวใจ1ดวงเท่ากับเด็ก1คนลงได้สูงสุด10ดวงก็คือ10คนเกมนี้ต้องใช้พลังแขนล้วนๆเลยครับหนุ่มๆ
ซึ่งถ้าใครที่ยกเวทหรือว่าเข้าฟิตเนสอยู่เป็นประจำเนี่ยก็น่าจะได้เปรียบพอตัวเลยแหละครับว่าแต่หุ่นล่ำๆอย่างคุณจุ๊บจิ๊บเนี่ยพลังแขนพอใช้ได้ไหมล่ะครับคุณกิฟทั้ง4คน4คน4คนก็มาบอกก่อนนะเกือบครึ่ง4คน4คนนะฮะพีทครับไม่ได้น่าจะแข็งแรงนะพี่กล้วยดูแบบหายใจยังเหนื่อยเลยเหรอโหแสดงว่าไม่สู้ไม่สู้ไม่ใจนะไม่ใจนะฮะไม่ใจไม่ใจครับอันนี้มา4คนแล้วถ้าจะเล่นต้องมากกว่า4มากกว่า4ครับคุณศิริพรอภัยพงษ์คุณเชิญครับงั้นงั้นงั้นปริญญาใจฮะหน่อยก็ที่จริงวิ่งก็แข็งแรงแต่มีเด็กด้วยสิถ้าจะเล่นต้องมากกว่า4 5หรือว่าไม่ใจ5นะครับมาที่คุณเติ้ลครับ2นาที2นาทีคนรักเด็กนะคนแข็งแรงมั้ยล่ะเค้าแข็งแรงมั้ยเค้าอาจจะพูดกล่อมให้เด็กทำตัวเบาๆได้เออพูดกล่อมมันเป็นไปได้แล้วทำให้เด็กเบาได้ก็พูดเรื่อยเปื่อยไปเลยพูดเป็นสุจริตมากพูดเป็นไสยศาสตร์แล้วหกหกนะจะได้หกนะครับลงไปเลยฮะหกแม่ลงไปไม่ได้เกรงใจคนข้างหลังเลยนะครับคุณเติ้ลกลับมาที่คุณกิฟต์ครับจะสู้ต่อหรือว่าจะถอยดีเลยครับเอาเป็นเจ็ดละกันค่ะเจ็ดอีกสามเจ็ดนะฮะเอาจะได้มาถึงพี่ศิริพรนำให้ผมพี่ปุ๊เอาพี่ปุ๊อ่ะศิริพรนำให้ผมปริญญาใจเอาไงดีช่วงหลังนี้พี่หน่อยก็หอบเหมือนกันขึ้นคิดว่าคิดว่าไม่ดีกว่าไม่ใจอ้าวแปดแล้วกันค่ะแปดเอาลงแปดนะพอแล้วดีกว่าไม่ใจพอคือไม่ใจนะครับสองนาทีครับเด็ก8คนนะฮะห้ามอวัยวะส่วนใดติดพื้นฮะต้องเริ่มใหม่เลยนะครับพร้อมนะฮะอ่ะพร้อมแล้ว My Man Can และเกมแรกของเราในวันนี้ก็มีคะแนนเดิมพันอยู่ที่28หัวใจกับการแปลงกายเป็นยอดมนุษย์จอมพลังเบ่งกล้ามให้เด็กๆที่หนักกว่า20กิโลกรัมโหนตัวข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งซึ่งถ้าจบเกมนี้เนี่ยรับรองว่ามีแขนเปรี้ยแน่นอนครับคุณติถามคุณตีเลยเจอเด็กบ่อยไหมฮะหรือว่าเคยอุ้มเคยอะไรตัวเด็กกลัวนะครับกลัวไม่กล้าเข้าหาเราเหรอครับกล้าผมเถื่อนครับแล้วกำลังเราฮะพละกำลังเราก็พอมีครับเราชอบเด็กไหมชอบครับแต่เด็กวิ่งเด็กกลัวแล้วคุณหน่อยเนี่ยเคยมีเด็กไหมครับบ้าไม่มีเคยด้วยไม่กล้าไม่กล้าให้กำลังใจหน่อยครับคุณเติ้ลคำพูดสู้สู้ประจำที่ครับรับกำลังใจไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมตัววอร์มกล้ามเนื้อให้ตื่นตัวพร้อมยกเจ้าหนูจอมซนทั้งหลายไว้ให้ดีครับเพราะแต่ละคนเนี่ยแม่รับรองว่าไม่อยู่นิ่งกันแน่นอนซึ่งถ้าพร้อมแล้วก็เราไปลุยกันเลยครับเกมแรกครับ2นาทีต้องการเด็ก8คนนะครับพี่มัมพร้อมแล้วเริ่มครับก่อนเลยก่อนเล่นไปออกตัวเลยครับ1แล้ว1 1แล้ว1แล้วเยี่ยมมากครับจับไปแน่นลูกจับไปแน่นนะจับไปแน่นครับวิ่งกลับไปวิ่งกลับไปสองสองสองเรียบจับไปแน่นลูกจับไปแน่นจับไปแน่นอ้าวคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยดูเหมือนว่าคุณติจะพยายามยกเจ้าหนูกระโปรงแดงรอบหนึ่งแล้วครับแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จอาจจะเป็นเพราะเกี่ยวแขนยังไม่ถูกท่าจึงทำให้ยกไม่ขึ้นยังไงตอนไปส่งน้องเขาเนี่ยก็ประคองดีๆหน่อยแล้วกันนะครับคุณติแขนเยอะนิดเดียวสามพี่ติไปแล้วเยอะเยอะแหมมีโย่ใส่เด็กอีกด้วยครับนั่นครึ่งทางแล้วครับแน่นๆๆๆๆๆๆไปแน่นๆครับแน่นๆครับแน่นๆคนละนั้นแน่นๆไม่รู้ว่าการส่งเสียงไอ้โย่เย่ของคุณติเนี่ยจะเป็นการเรียกพลังหรือว่าเป็นการผูกมิตรกับเด็กๆกันแน่เลยครับแต่ถ้ามัวเล่นจนทำไม่ได้รับรองว่าคุณเติ้ลไม่เป็นมิตรด้วยอย่างแน่นอนเลยครับคุณผู้ชมนั่นไงครับคนเล่นเลยครับเล่น2เร็ว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 
2นาทีนะมาดูเวลาครับ2นาทีเวลาคือมัวแต่มองเกมเพลินจนลืมดูเวลาเลยครับคุณผู้ชมซึ่งก็ต้องทำให้อยู่ภายใน2นาทีเท่านั้นนะครับและเวลาที่คุณติทำไปก็คือ1นาที22วินาทีทำได้โอ้โหเวลาเหลือๆอย่างนี้เนี่ยก็รับไปเลยครับ28หัวใจสำหรับคู่ของคุณสี่กับคุณเติ้ลส่วนในเกมที่2นั้นจะต้องใช้พละกำลังในส่วนไหนของร่างกายเนี่ยเราไปชมกันต่อเลยดีกว่าครับผ่านไปแล้ว1เกมพี่มัมนำไปก่อนเพื่อนเลยนำแล้วตอนแรกดูเหมือนว่าจะยากนะครับเพราะว่ายังจับจังหวะเด็กไม่ได้พอได้ปุ๊บก็ง่ายเลยโอเคเลยแล้วเวลาก็ยังเหลือเยอะเลยนะครับผม1นาทีหน่อยๆเองฮะอ่ะทำได้ไปแล้วนะครับเกมที่2เกมที่2นะฮะจะเกี่ยวกับกระป๋องคุ้นเคยกันดีนะกระป๋องเนี่ยแหละฮะจะเป็นแบบไหนแข่งกันยังไงนะฮะเชิญครับเอคราวนี้เนี่ยจะให้ใช้กล้ามบีบกระป๋องหรือเปล่านะกับครอบครัวนะครอบครัวใช่ไหมคนนี้ใช่ใช่น้องอะไรเอ่ยน้องอะไรซีอิ๊วซีอิ๊วยังไงฮะกระป๋องยังไงคุณถุงอกยังอีกว่าไงครับยังอีกยังอะไรฮะยังไม่ช่วยยกอีกอ๋อไปรู้อะไรฮะวิธีคือฮะกระป๋องนี้มาเพื่ออะไรครับคุณสงอกเพื่อให้คุณผู้ชายนะครับใช้เท้าเหยียบให้ได้ขนาดเพื่อมาหยอดใส่กระปุกให้มันใส่กระรูนี่ได้ใช่ไหมใช่ครับเหยียบยังไงอ่ะอ่ะเนี่ยครับกระรูนะฮะใส่ไม่ได้โอ้ไม่ได้หรอกครับคุณสงอกครับรู้ป่ะเนี่ยพี่พันยังรู้เลยเรารู้ป่ะเนี่ยโง่ขนาดนั้นเลยถ้าจะทำให้ใส่ได้ใช้เท้าเหยียบครับก่อนให้แบนครับเฮ้ยคนเจ้าโสเขาฉลาดไอ้บ้าก็พี่ไม่พูดอ่ะพี่พันเขาพูดก็ถือว่าไม่ได้ถามพี่ถ้าพี่ไม่พูดเขาหลังให้ผมเป็นพิธีกรแทนก็ได้ไปครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดี๋ยวครับแม่เล่นดีๆตกงานซะแล้วแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวเองเสี้ยววินาทีของคนนะชีวิตพลิกผันมากพลิกผันไปมากเลยแค่กระป๋องใบเดียวนะค่อยๆไปคุณถั่วงอกลองสาธิตครับครับผมเหยียบเหยียบครับจากนั้นเหยียบให้มั่นใจนะให้แบนแบบนึกถึงหน้าพี่หม่ำก็ได้ครับตอนเหยียบครับครับผมแล้วก็ลองใส่ดูใช่ไหมถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ไงทำไงฮะไม่ได้ก็เหยียบใหม่ต้องเหยียบใหม่พี่ทำพี่ทำทำนานนี่ต้องคนนี้ตอนที่พี่เหยียบพี่นึกถึงหน้าใครครับนึกถึงหน้าแสดงว่าต้องเหยียบแนวตั้งเฮ้ยเฮ้ยพันพันอย่าเล่นดิพันทำเป็นเล่นไปลืมไปลืมไปผมงอกลองทีสักครับลองทีหนึ่งอ่ะครับผมอีกกระป๋องหนึ่งโอเคใกล้แล้วใกล้แล้วประมาณนี้นะปรบมือคุณถุงงอกหน่อยแล้วก็น้องซีอิ๊วฟังกติกาเพิ่มเติมนะครับคุณผู้หญิงคิดว่าแฟนของคุณสามารถเหยียบกระป๋องให้แบนแล้วนำไปใส่กล่องได้กี่กระป๋องภายในเวลา2นาทีนะครับถ้ายังไม่ใส่ไม่ได้ก็ต้องเหยียบจนกว่าจะใส่ได้หรือไม่ก็เปลี่ยนกระป๋องนะครับหัวใจ1ดวงเท่ากับกระป๋อง1กระป๋องครับสูงสุด10ดวง10กระป๋องโอ้โหเกมที่แล้วว่ายากนะครับเจอเกมนี้ก็ไปเนี่ยถ้าใครข้อขาไม่ดีแล้วก็ต้องร้องโอดโอยอย่างแน่นอนว่าแต่เรื่องกำลังของขาอย่างนักกล้วยเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับคุณอีทไม่น่ายากนะไม่น่ายากงั้นพี่อีทเริ่มเล่นก่อนใช่ค่ะจะลงสักเท่าไหร่ก่อนครับ1ดวงพูดเหมือนมั่นใจนะแต่ลงมาแค่1 1กระป๋องนะครับอ้าวมาที่พี่ปุ๊ครับคุณปริญญาพี่หน่อยปริญญาใจพี่หน่อยนี้มั่นใจเคยเห็นเขา
เหยียบเหยียบให้ดูเหยียบกระป๋องหรือเหยียบเราครับเหยียบกระป๋องหรือเราไม่เคยคนนี้ไม่เคยเหยียบผู้หญิงพี่ได้พิมพ์เบอร์ชัวร์แล้วก็แจกขับไปต้องมีคุยกันยาวเลยเนี่ยอย่างพี่หน่อยเนี่ยน่าจะได้สักกี่กระป๋องครับอับไปแปดกระป๋องเลยเคยเห็นมันใจได้แต่เป็นแต่กระป๋องแต่กระป๋องนี่เหยียบหรือว่าดื่มครับพี่อันลงเปลือกสีฟันแปดป๋องไปเลยเท่าไรครับแปดมาที่คุณเต้นครับต้องมากกว่าแปดคือมาสะแปดต้นไม่สู้ดีกว่าไม่ใจนะครับเราพรุ่งนี้สบายแล้วก็ได้ไปเกมนึงแล้วมาถึงกิฟต์ครับไม่ใจหนูคิดไว้ห้าเกินห้านี่ห้าก็ถือว่าสาหัสเยอะแล้วเห็นไม่ใจอ่ะกันค่ะไม่ใจนะครับศึกสองผู้ยิ่งใหญ่ครับต้องสู้กันแล้วฮะสู้หรือไม่สู้ไม่สู้ค่ะไม่สู้ค่ะไม่ใจนะไม่ใจครับอ้าวหน่อยหน่อยไม่รู้หน่อยจะไหวแล้ววะนะอ่ะสรุปนะในเกมที่2นะครับ8กระป๋อง2นาทีMy Man Can และก็เป็นคุณหน่อยเลยครับที่ต้องออกมาโชว์พลังตกชิง25หัวใจซึ่งรับรองว่าเกมนี้มีขาตายชัวๆเพราะการที่จะกระทืบกระป๋องให้มีขนาดเท่ากับรูของกล่องนั้นเนี่ยคงจะไม่ได้กระทืบเพียงครั้งเดียวอย่างแน่นอนเลยครับและเขาจะทำได้หรือไม่ไปชมเทคนิคจากคุณจุ๊บจิ๊บกันก่อนเลยดีกว่าครับมาต่อครับในเกมที่2ซึ่งเกมนี้คุณหน่อยจะต้องใช้ทักษะการกระทืบกระป๋องแล้วนำไปหยอดใส่รูให้ได้8กระป๋องซึ่งดูจากรูปร่างเลยครับผมว่าพอจะมีลุ้นอยู่นะครับเนี่ยคุณผู้ชมคุณหน่อยเกมที่2ครับเคยเหยียบไหมกระป๋องอ่ะก็เคยเหยียบบ้างนะครับให้ผมเหยียบกี่ใบนะ8 8มั่นใจมากเลยไม่พูดถึงมั่นใจว่าพี่หน่อยจะได้ทั้ง8ก็คิดว่าข้อยังดีอยู่คุณมีเสียงเอาพี่ปุ๊ให้กำลังใจหน่อยครับแม่คุณปูแกมั่นใจในศักยภาพของสามีแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดทำไม่ได้ขึ้นมาแล้วก็มีหวังอับอายขายหน้าอย่างแน่นอนเอ้ายังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับคุณหอย8กระป๋อง2นาทีพร้อมแล้วเริ่มครับไปเริ่มหลบสิครับคุณมัมทำไมไม่เหยียบแบบนู้นนั่นนะสิครับทำไมเหยียบแบบนั้นเลยครับคุณหน่อยครับครับครับมาลุ้นกันครับว่าจะหยอดได้ไหมพอเหยียบแล้วยังใหญ่ไปครับครับครับเออนั่นแหละได้แล้วได้แล้วได้แล้วนั่นแหละสบายเยี่ยมมากครับแบบเดิมแบบเดิมท่านเด็กดีแบบเดิมแบบเมื่อสักครู่นี้ครับแอบเสียเวลาไปเยอะอยู่พอสมควรเลยแหละครับเพราะวิธีการเหยียบแนวยาวของคุณหน่อยนั้นเนี่ยแบนก็จริงครับแต่ยังยาวเกินไปที่จะสามารถหยอดเข้ารูได้จึงทำให้ต้องกลับไปบีบแล้วก็เหยียบซ้ำอีกหลายรอบเริ่มแบบเทคนิคดีเทคนิคดีเทคนิคดีนะฮะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแม่จะใช้วิธีนี้จริงๆเลยครับเนี่ยพ่อคุณครับเออครับ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 เออเทคนิคดีมากเลยได้ได้เฮ้ยอย่างนั้นเลยครับเยี่ยมเยี่ยมฮ่าๆกระป๋องเจ้ากรรมเนี่ยจะติดเท้าขึ้นมาทำไมล่ะครับเนี่ยรีบแกะออกให้ไวเลยครับคุณหน่อยเอาแล้วๆเยี่ยมได้ๆๆๆๆมาแล้วสุดยอดไปเลยครับรีบซัดกระป๋องต่อไปเลยครับสุดยอดเลยนะฮะเทคนิคนี้นะครับ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 ได้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 ไหมติดแงกอีกแล้วครับคุณผู้ชมถึงแม้กระป๋องจะแบนไปแล้วครับแต่ขนาดเนี่ยก็ยังยาวเกินไปทางที่ดีผมว่านอกจากจะเหยียบให้แบนแต๊ะแล้วเนี่ยก็ต้องคำนวณเรื่องความยาวด้วยนะครับคุณหน่อยเอ้าสู้ๆรอบเรื่องกว้างไปต้องทำให้ได้นะฮะยังไม่ได้ครับเป็นใหม่เป็นใหม่เป็นใหม่ครับ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 ไปดีครับไปดีสามแล้วสามแล้วเร็วหน่อยครับเวลาใกล้หมดแล้วครับเร็วเร็วพี่เร็วหมดแล้วพี่เร็ว
โอ้โหเหนื่อยนะเหนื่อยนะคุณตุ๊กจิ๊บถ้ามันตรงๆลงไปเลยแกลองดูเข้าเลยมันต้องแม่นไงต้องแม่นมันจะบุ๊บเลยนะยัง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 มาลงนอกมาลงนอกคุณพระโอ้ยมันเข้าไปได้ไงก็ลงทำได้เกมนี้ทำไม่ได้แม่เมื่อทำไม่สำเร็จก็ต้องเหนื่อยไปฟรีๆเลยนะครับสำหรับคู่ของคุณหน่อยกับคุณปูซึ่งเกมต่อไปทั้งคู่จะสามารถตีตื้นกลับมาได้หรือไม่เนี่ยเราไปชมกันต่อเลยดีกว่าครับผ่านไปแล้วครับยากไปยากไปยากนะเพราะว่าถ้าไปปุ๊ลงสักประมาณ4หรือ5เนี่ยก็มีสิทธิ์นะครับผมยากไปนิดนึงนะพอลง5ก็มีคนลง6อีกเออแล้วแต่สิริพรนะก็เลยจัดเต็มจัดหนักเลยนะ8ไปเลยนะครับอ้าวมาถึงเกมที่3ครับเกมนี้จะเกี่ยวกับกรวยนะไอ้กรวยครับฮะกรวยอ๋อเหรอครับผมไอ้นี่นี่มึงไม่เคารพกันแล้วเคารพครับผมเกี่ยวกับอะไรเนี่ยกรวยเฮ้ยไอ้พันเวลาเราไปทำท้องถนนพี่มัมมันจะมีกรวยจราจรตั้งอยู่นะเป็นเหมือนกับทรงสามเหลี่ยมเป็นรูปทรงกรวยนั่นเองนะฮะผมทรงพีระมิดครับผมอ่ะเกี่ยวข้องยังไงแข่งขันแบบไหนพร้อมแล้วเชิญครับและเมื่อกรวยถนนต้องมาเป็นเกมของไมแมนแคนจะออกมาพิลึกพิลั่นยังไงเนี่ยไปชมกันเลยครับฮ่อเหมือนจะต้องโยนกรวยให้ไปเสียบที่แท่งเสาเลยครับเกมนี้ถึงจะเหนื่อยไม่มากครับแต่ก็ต้องแม่นไม่น้อยเลยครับหนุ่มๆโยนกรวยเสียบเสาครับคุณคิดว่าแฟนของคุณสามารถโยนกรวยไปเสียบค้างไว้ที่เสาได้กี่กรวยภายในเวลา1นาที30วินาทีหรือ1นาทีครึ่งนั่นเองนะครับเราจะนับจำนวนสุดท้ายนะครับโยนไปแล้วเสียบอยู่โยนอีกครั้งไปโดนแล้วเด้งออกไม่นับนะฮะนับจำนวนสุดท้ายที่กรวยคาอยู่ตนเองว่าถ้อยเท่าไหร่นะครับผมหัวใจ1ดวงเท่ากับกรวย1กรวยนะครับลงได้สูงสุด10ดวงก็คือ10กรวยนั่นเองโอ้โหอย่าคิดว่าแค่โยนไปแล้วก็จะเสียบเสาง่ายๆนะครับคุณสาวๆเพราะถ้ากะน้ำหนักการโยนไม่ดีแล้วก็มีร่วงแล้วนาวอย่างแน่นอนส่วนคู่ใดครับที่จะได้ออกมาโชว์ความแม่นเนี่ยเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อช่วงหน้าครับกลับมาชมกันต่อครับในเกมที่3ซึ่งเกมนี้ต้องอาศัยความแม่นระดับเทพในการโยนกรวยให้ไปเสียบเสาอย่างเหมาะเจาะโดยที่ไม่กระเด้งหลุดออกมาว่าแต่คุณปูเนี่ยจะส่งคุณหน่อยออกมาแก้มือดูอีกสักรอบไหมล่ะครับไอเรื่องกรวยนี่ถ้าขับรถชนกรวยก็พอไหวไอ้นี่โยนกรวยขับรถชนกรวยก็จะพูดถึงแบบของเขาไม่เกี่ยวไม่ได้พูดถึงขับรถชนกล้วยเขาว่าเอากล้วยโดนเนี่ยถ้ามันก็กล้วยเหมือนกันพูดไงจะมันก็กล้วยเหมือนกันก็รู้แล้วจะไปขับรถชนกล้วยทำไมก็หนุกนานเล่นเล่นหนุกนานเล่นเล่นเหนื่อยใจกับสิริพรนะเท่าไหร่ครับดวงพออ้าวไอ้หายาคลายกล้ามเนื้อเข้ากินหน่อยดิบทจะไม่สู้ก็ไม่สู้บทจะไม่สู้ก็ไม่สู้จะใช่ไหมก็มันเด้งออกมันย่างกันนะย่างเข้าไปมันยังเด้งออกอะอะไรเด้งออกกรวยค่ะกรวยกรวยเข้าไปกรวยมันเด้งออกมันเด้งออกนะครับหนึ่งนะครับคุณเติ้ลครับความแม่นยำก็น่าจะพอได้นะคะเรื่องความแม่นยำสักสองเด็กๆนะฮะค่อยๆเริ่มไปสี่สามก็ไม่ได้กลับแล้ววันนี้อ้าวสองมาที่คุณกิฟต์ครับหนูเอาสามนะสามกรวยนะครับเดือนนี้ก็มาสี่เดือนนี้มาสี่วนมาห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ย
ครึ่งชั่วโมงมาถึงพี่อิทครับแต่ดูที่เขาเล่นเมื่อกี้แล้วมันก็ยากพอสมควรยากมันเด้งไม่ใจค่ะไม่ใจไม่ใจนะฮะโอ้นี่ยังไม่เล่นเลยนะ3เกมแล้วนะกลับมาถึงพี่ปุ๊กครับตอนนี้3ครับไม่ได้หรอกมันเด้งออกมันเด้งออกสักอันนึงก็ยังยากจะยากเลยนาทีครึ่งคือไม่ใจไอ้ที่ถามกันนะนี่อะไรแปลงร่างไงแปลงร่างสิริพรนันไพพงศ์เอาใหม่ไหมเล่นใหม่ไหมอะไรนะเล่นต่อแปลงร่างเอาเล่นใหม่เล่นใหม่ทำใหม่อ้าวมาถึงพี่ปุ๊กครับยังไงฮะคืออะไรครับพี่พอได้จริงจริงดีนะลมไม่ออกมาแรงไงถ้าลมออกมาแรงฟันฟอมร่วงออกมาด้วยกล่อมหน้าพี่มั้งพอแล้วผ่านผ่านพอไม่ใจไม่ใจสรุปว่าไม่ใจนะฮะแต่ปุ้ยใจไม่ใจอ้าวมาที่คุณเติ้ลครับตอนนี้อยู่ที่3ครับไม่ใจดีกว่าค่ะไม่ใจน้อยนะ3เนี่ยมันนาทีครึ่งเองอะค่ะเวลาน้อยด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วเมื่อกี้ก็เหมือนแบบกว่าจะได้อันนึงก็นานยากเด้งออกดีเหมือนกันจะได้จบๆกันเมื่อกี้ยังเชียร์อยู่เลยสรุปครับไม่ใจค่ะไม่ใจครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณกิฟต์นะคุณจุ๊บจะเป็นฝ่ายเล่นนะฮะนาทีครึ่ง3กรวยเอาให้ได้ครับพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะพร้อมแล้ว My Man Can ในที่สุดครับก็เป็นคุณจุ๊บจิ๊บนี่แหละครับที่ต้องออกมาล่า31หัวใจในการโชว์เหนือโยนกลวยให้ไปเสียบเสาแนวนอนซึ่งตามปกติทั่วไปครับก็คงจะไม่มีใครเนี่ยเขาเล่นกันอย่างนี้ชัวร์แต่ถ้าโดนคุณกิฟสั่งมาเนี่ยยังไงก็ต้องสู้สุดใจขาดดิ้นไปเลยใช่ไหมเลยครับคุณจุ๊บจิ๊บนาทีครึ่งอันนี้คุณคงไม่เคยเล่นกันเลยนะไม่เคยปากรวยครับก็เคยปาโป่งปาโป่งปาโป่งดอกดอกปาโป่งเคยในใจคุณทุกจิ๊บคิดว่า3เนี่ยมากหรือน้อยไปครับ3เนี่ยกำลังเล่นเลยครับกำลังได้นะอ่ะให้กำลังใจครับคุณจิ๊บสู้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 ประจำที่ครับประจำที่ได้รับกำลังใจมาอย่างหวานหยดย้อยกันเลยครับก็อย่าลืมตั้งสมาธิเล็งไปที่เสาแล้วก็โยนกลวยไปเสียบให้ได้3กลวยก่อนหมดเวลา1นาทีครึ่งนะครับซึ่งถ้าพร้อมแล้วก็เราไปลุยกันเลยครับพร้อมแล้วเริ่มครับโอ้โหพลาดไปพลาดไปเอาใหม่ครับเอาใหม่เหมือนจะยังจับจังหวะไม่ได้เลยครับผมเล็งเห็นปัญหาของ3กลวยที่ผ่านมาเลยครับเพราะแต่ละครั้งที่คุณจุ๊บจิ๊บโยนกลวยเนี่ยมักจะคว่ำหัวลงอย่างที่เห็นแบบนี้เขาจะสามารถหาทางไปชิดเกมนี้ไปได้ทันการหรือไม่และพรุ่งนี้หนุ่มๆทั้งหลายจะต้องเจอกับเกมสุดโหดอะไรบ้างนั้นเนี่ยเราไปชมตัวอย่างกันก่อนเลยดีกว่าครับเป็นเสียงของใครวันนี้ตอนนี้เป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตข้อเมื่อกี้ที่ผมถามคุณเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตพอข้อต่อไปนี้พอเลยวิทวัฒน์ฟังอีกทีฟังอีกทีนึงไม่ต้องฟังคนใกล้ตัวพี่ปัญญาไงฮะเมื่อกี้บอกว่าวิทวัฒน์พี่บอกพูดว่าอะไรวิทวัฒน์ว่ายตายแล้วพูดผิดตื่นตากันต่อกับการดีดฟุตบอลสุดเอ็กซ์ตรีมจากความสูงกว่า3เมตรใครอยากเปียกเชิญทางนี้เพราะคุณหม่ำจะจัดให้แบบเน้นๆ ในMy Man Can Fashion เก่งพรุ่งนี้ห้ามพลาดสวัสดีครับผมหนุ่งแฮช่านะครับและตอนนี้นะครับ Workpoint มีช่อง YouTube และนะครับผมติดตามความสนุกย้อนหลังนะครับก่อนใครๆได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับเอากดเลยครับแล้วเจอกันนี่ไง